สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel นะคะวันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะขอพูดถึงเกมการแข่งขันไทยมินเอที่ดูเหมือนจะปกตินะคะแต่ก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ค่ะจัดขึ้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะเป็นหนึ่งในโครงการ NBA Global Game ค่ะซึ่งอันนี้คือ NBA China Game 2019ค่ะเป็นเกมระหว่าง LA Lakers กับ Brooklyn Nets นะคะที่เราได้เกริ่นบอกไปว่าเกมนี้ไม่ค่อยปกตินะคะเพราะว่าเกมนี้ค่ะเป็นเกมที่จัดขึ้นท่ามกลางปัญหาการเมืองนะคะที่เกิดจากการทวีตของ GM คนดังค่ะของ Houston Rockets นะคะดาเรลมอร์เรย์ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะในทางอเมริกาค่ะนักข่าวฝรั่งค่ะก็ได้พูดกันว่าเป็น Ripple Effect ไปแล้วนะคะก็คือการส่งผลกระทบนะคะมินเอแบบแรงกระเพื่อมค่ะตอนแรกเริ่มจาก Houston Rockets นะคะแต่ตอนนี้ค่ะได้กระจายวงค่ะไปยังอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะมันคล้ายๆกับเพื่อนๆโยนหินเข้าไปในน้ำเนี่ยครับนึกภาพออกนะปึ้งแล้วมันจะมีวงคลื่นที่มันวงออกไปนะครับเขาเรียก ripple effect ซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นนะครับพวกเราต้องบอกก่อนว่าพวกเราจะไม่พูดถึงการเมืองระหว่างประเทศจีนกับประเทศฮ่องกงเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่วันนี้เราจะพูดถึงผลกระทบที่มันเกิดจาก GM อย่างที่แอดมินตูนพูดเนี่ยนะครับว่าเขา Twitter เนี่ยแล้วมันส่งผลกระทบยังไงกับตลาดจีนกับเกมของ NBA เนี่ยนะฮะเพราะว่าประชากรของเมืองจีนเนี่ยมันมีถึง 1,300 ล้านคนค่ะต้องถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็มีรายงานมาว่าประเทศจีนเนี่ยมีถึง400ล้านคนนะครับที่ชอบบาสที่เล่นบาสที่ติดตามกีฬาบาสนะฮะซึ่งมันถือว่ามันมหาศาลจริงๆครับใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะหากเราสังเกตดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสตาร์คนดังค่ะอย่างเลบรอนเจมส์นะคะหรือว่าจะเป็นสเตฟานเคอร์รีค่ะถ้าได้ไปโปรโมตตัวสินค้านะคะเปิดตัวสินค้าที่ประเทศจีนเนี่ยค่ะถนนเนี่ยแทบจะไม่มีที่แทบจะออกมาไม่ได้เลยนะคะผู้คนนี่ล้นหลามแล้วก็แน่นจริงๆค่ะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยค่ะใช่ค่ะประชากรของประเทศจีนเนี่ยชาวจีนเนี่ยค่ะถือว่าเป็นแฟนบาสตัวยงเลยค่ะจริงครับอย่างที่พวกเราเคยไปเยือนสนาม Staples Center นะคะในยุคโคบี้ไบรอันค่ะหรือว่าจะเป็นยุคเลบรอนเจมส์ค่ะเสื้อเจอร์ซีไซส์ M เนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยค่ะเกลี้ยงจากเชลฟ์เลยค่ะจริงเพราะเจอแฟนๆชาวจีนนะคะกวาดไปเกลี้ยงเลยค่ะใช่เลยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนจีนก็เหมือนคนเอเชียเหมือนคนไทยอย่างเราเนี่ยแหละฮะขนาดมันก็เท่าๆแอดมินเนี่ยตัวประมาณ169-170เนี่ยใส่ไซส์ M ไซส์ L เนี่ยเต็มที่เรียกว่า M กับ L เนี่ยหาไม่ได้เลยฮะไปมีก็คือ 2XL หรือว่าอะไรอย่างงี้ไปเลยมันก็ค่อนข้างจะหาคนใส่ยากเพราะตัวมันใหญ่อย่างที่เราไปตอนนัดไฟนอลมาก็ด้วยนะคะที่ Oracle Arena ค่ะก็ไม่เหลือเลยค่ะเหลือแต่ไซส์ L แล้วก็ XL เลยค่ะใช่ฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับกระแสมันรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าอดัมซิลเวอร์เนี่ยที่เป็นคอมมิชชันเนอร์ของ NBA คนปัจจุบันเนี่ยนะฮะได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าเขาเนี่ยเสียใจที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แต่เขาจะไม่ขอโทษกับเหตุการณ์ที่ GM คนนี้ที่ทวิตออกมาฮะเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็น freedom of expression หรือว่า freedom of speech ครับ are not apologizing for Daryl exercising his freedom of expression I regret again having communicated directly with many friends ดังนั้นเนี่ยเขาถือว่าสิ่งที่ดาริล มอร์เรย์ทำเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรผิดครับมันถือว่าเป็นเสรีภาพทางการแสดงออกมันเป็นเสรีภาพทางการแสดงออกถึงความคิดแล้วก็คำพูดต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยพวกเขาก็ถือว่าพวกเขาทำไม่ผิดและมันเป็นจุดยืนของ NBA แล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ว่าเป็นประเทศแห่งอิสรภาพนี่แหละครับค่ะจริงๆแล้วนะคะต่างฝ่ายก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองนะคะต่างมีจุดยืนของตัวเองค่ะมันจึงเกิดผลกระทบนะคะประเด็นหลักๆค่ะที่ตามมาอีกมากมายเลยค่ะรวมถึงเกมที่แข่งขันกันที่ประเทศจีนด้วยนะคะโดยที่วันนี้ค่ะเราทั้งสองคนจะนำมาสรุปให้ทุกคนฟังค่ะข้อแรกเนี่ยนะครับทางจีนเนี่ยก็ได้ปลดป้ายแบนเนอร์ยักษ์เลยฮะที่อยู่บนตึกเนี่ยที่โฆษณาว่าเกมนี้จะแข่งที่ไหนเมื่อไหร่เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกไปจากตึกออกไปจากทุกที่เลยครับราวกับไม่มีเกมนี้แข่งขันจริงๆฮะข้อ2เนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาของจีนเนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคุยกันไว้ตั้งแต่แรกว่าเขาจะร่วมกับทั้งโครงการของ NBA Care ที่พวกเขาเนี่ยนะครับจะต้องไปมอบของสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กระดับประถมของจีนเนี่ยนะครับก็ได้ถูกยกเลิกออกไปฮะข้อ3เนี่ยนะครับในเว็บไซต์ Nike ในประเทศจีนนะฮะเฉพาะในประเทศจีนตามข่าวนะฮะได้ตัดของที่เกี่ยวกับ Houston Rockets ครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นกางเกงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับออกไปจากระบบคอมพิวเตอร์เลยฮะพูดง่ายๆคือถ้าเพื่อนๆอยู่เมืองจีนเนี่ยแล้วเข้าไปในเว็บไซต์ Nike ตอนนี้ก็จะไม่เห็นของ Houston Rockets อยู่ในระบบแล้วฮะข้อ4เนี่ยนะครับตามสนามกีฬาต่างๆหรือว่าจะเป็นสนามอินดอร์สนามบาสต่างๆเนี่ยถ้ามีรูปโลโก้ของ Houston Rockets หรือนักกีฬาเก่าๆไม่ว่าจะเป็นทีแม็กหรือจะเป็นเหยาหมิงเนี่ยฮะ
ถูกเอาสีกลบเลยฮะหรือว่าเอาออกหมดเลยข้อ5เนี่ยนะครับทางบ้านเขาเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับบ้านเราอย่างพันทิปใช่ไหมฮะเป็นชุมชนออนไลน์ยักษ์ที่เอาไว้คุยกันอย่างของเมืองจีนเนี่ยจะเรียกว่าฮู้ปู่อันเนี้ยมันจะเป็นฟอรัมใหญ่เกี่ยวกับ NBA ตามข่าวเนี่ยก็คือห้องเนี้ยก็ได้ตัดฮิวสตันร็อกเก็ตออกไปจากสารระบบเลยฮะพูดง่ายก็คือจะไม่มีการคุยไม่มีการพูดถึงทีมนี้อีกต่อไปข้อต่อมาเนี่ยนะครับค่อนข้างอึดอัดนิดนึงฮะสำหรับแฟนๆบาสจริงๆอ่ะที่ชอบบาสจริงๆอ่ะแล้วเขาไปเฝ้ารอนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมที่นักกีฬาเหล่านี้พักเนี่ยนะครับสมมติว่ามันมีการทำข่าวเนี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการจับกล้องออกไปแล้วเตรียมรายงานข่าวเนี่ยพวกเขาจะเหมือนเอาอะไรมาบังอ่ะไม่ให้กล้องพวกนี้จับภาพของเขาออกไปแล้วเสนอข่าวใช่ฮะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบเหมือนเขามาสนับสนุน NBA อ่ะแล้วไม่ค่อยยืนอยู่กับประเทศจีนของเขาเองอย่างเงี้ยฮะค่ะจริงๆแล้วก็สงสารน่าสงสารแฟนบาสชาวจีนมากนะจริงๆฮะมันค่อนข้างเป็นสถานการณ์ที่กว่าอวดแล้วก็อึดอัดน่าดูเลยค่ะข้อ7เนี่ยนะครับค่อนข้างชัดเจนหากเพื่อนๆสังเกตเนี่ยในเกมแข่งขันเนี้ยพื้นสนามเนี่ยตามข่าวเนี่ยนะครับคือการรื้อทำใหม่หมดเลยฮะลอกสีลอกสติ๊กเกอร์อะไรออกใหม่ไม่มีตาโลโก้ของสปอนเซอร์อยู่บนพื้นสนามเลยครับตัววิ่งเนี่ยก็ไม่มีโลโก้สปอนเซอร์ใดๆอยู่มีแค่คำเดียวครับคือ NBA แล้วก็ภาษาจีน2019เนี่ยถ้าให้เดาเนี่ยนะครับคือ NBA China Game 2019แค่นั้นเองฮะแล้วก็ไม่มีการร้องเพลงชาติหรือว่าไม่มีอะไรเลยฮะคือเหมือนกับแบบเล่นไปเล่นให้จบๆไปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเกมแข่งระดับพวกนี้นะครับจะมีอดัมซิลเวอร์เนี่ยที่เป็นคอมมิชชันเนอร์เนี่ยจะมาพูดกล่าวเปิดก่อน เปิดเกมในสื่อในช่วงมีเดียเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะให้สื่อสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ว่าทำไมถึงมาเลือกที่นี่ทำไมถึงมาแข่งที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมแม้กระทั่งถึงหลังเกมนักกีฬาแล้วก็ตัวอดัมซิลเวอร์เองเนี่ยเมื่อเกมจบก็จะต้องมา address มาพูด ขึ้นมาพูดบนโพเดียมเนี่ยว่ารู้สึกยังไงกับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้อะไรบ้างจากการมาจัดการแข่งขันครั้งนี้ทาง NBA กับเมืองจีนเป็นยังไงนู่นนั่นนี่ฮะรวมแม้กระทั่งถึงนักกีฬาที่ว่าหลังเกมแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับเกมนี้กับแฟนๆในสนามเป็นยังไงกับสภาพประเทศสภาพเมืองเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ไม่มีเลยครับทุกอย่างถูกยกเลิกออกไปหมดเลยพูดง่ายคือมาถึงแข่งเสร็จกลับโรงแรมเลิกจบจริงๆแล้วค่ะก็ยังมีผลกระทบอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นแบรนด์รองเท้าชื่อดังอย่างอันชาค่ะก็ประกาศค่ะระงับการต่อสัญญานะคะกับทางนักกีฬาของ NBA ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับนักกีฬาค่ะที่ได้ต่อสัญญาไปแล้วค่ะอย่างเช่นเคลย์ทอมสันนะคะอันนี้ค่ะก็ถือว่าเซ็นไปแล้วนะคะไม่เกี่ยวกันค่ะแต่คนใหม่ๆเนี่ยค่ะคงจะลำบากแน่นอนเลยค่ะการเข้าตลาดจีนเนี่ยน่าจะถือว่าลำบากผลกระทบมากมายเลยทีเดียวค่ะถ้ามองรวมในภาพรวมแล้วนะคะก็คือรายได้ของ NBA ค่ะก็จะลดลงค่ะและแน่นอนค่ะผลกระทบที่ตามมานะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเพดานเงินเดือนค่ะคาดว่าจะตกลงไป 10-15% เลยทีเดียวนะคะมิเน่ครับ 10-15% เนี่ยมันก็มหาศาลเหมือนกันนะครับเพราะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาก็มีการคาดคะเนว่าเพดานเงินหรือ salary cap เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ116 ล้านเหรียญครับนั่นหมายความว่าถ้าหายไป 10-15% เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 12-17 ล้านพูดง่ายๆเนี่ยนะครับเพดานเงินในฤดูกาลหน้าเนี่ยก็อาจจะลดลงอาจจะต่ำกว่า100 ล้านเหรียญก็เป็นได้นะครับอันนี้เราต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่ามันจะกระทบเป็นวงกว้างเลยครับดังนั้นเนี่ยสมมติผู้เล่นที่เซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยสมมติ5 ปี max contract 30% อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสมมติว่าเงินในฤดูกาลหน้าเนี่ยตีซะ100 ล้านเนี่ยแทนที่จะได้รับมากกว่าที่เคยคุยกันไว้หรือวางแผนกันไว้เนี่ยมันก็จะต้องตกลงตามเพดานเงินที่กำหนดไว้ใหม่นะฮะใช่ค่ะอันนี้กระทบกันไปหมดเลยครับสำหรับเกมนี้นะคะก็ดำเนินต่อไปค่ะท่ามกลางแฟนๆที่มาเชียร์นะคะถึง 18,000 คนค่ะผลการแข่งขันนะคะไม่ซีเรียสเท่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะบุคลินเนทส์ค่ะเอาชนะไปได้114-111ค่ะสำหรับเกมนี้เนี่ยนะครับทางเลเกอร์สเนี่ยก็ได้ใช้ราจอนรอนโดกับ KCP หรือว่าเคนเทเวียสคาร์เวลโพปเนี่ยนะครับยืนเป็นคู่กลางเป็นแบ็คคอร์ดฮะสำหรับฟรอนต์คอร์ดเนี่ยนะครับทางเลเกอร์เนี่ยก็ได้ลองเอาดไวท์ฮาวเวิร์ดเนี่ยมายืนเป็นเซ็นเตอร์คู่กับ2 ปีอย่างเดรบอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสครับในขณะที่ทางบรูคลินเนตส์นะครับก็ใช้ไคลรีเออร์วิงยืนคู่กับคาริสเรเวิร์ดครับเป็นแบ็คคอร์ดฟรอนต์คอร์ดนะครับก็ใช้เดรียงเดย์จอร์แดนครับคู่กับโจแฮร์ริสแล้วก็ทอร์เรนซ์พรินซ์ครับเกมนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายสำหรับแฟนเนตส์มากเพราะว่าไคลรีเออร์วิงเนี่ยนะครับเล่นไป1 นาทีกับอีก6 วิแป๊บเดียวมากนิดเดียวครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมีการกระแทกกับราจอนรอนโดครับบริเวณหน้าซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหากระดูกบริเวณโครงหน้าเนี่ยครับมันมีอาการร้าวฮะก็คือในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการซ้อมใช่ไหมฮะแล้วเขาตามข่าวเนี่ยก็คือเขาโดนศอกของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับมันก็กระทบกับโครงหน้าของเขาเนี่ยต้องใส่หน้ากากเล่นและจังหวะเนี่ยบังเอิญไปกระแทกจึ๊กนิดนึงนี่จบเลยฮะมันเหมือนกับคือเขาไม่ไหวเลยมันเจ็บมากอ่ะสุดท้ายก็คือนั่งยาวฮะและพอผ่านไปอีก20 กว่าวิเท่านั้นเองฮะ
คาริสโรเวิร์ดอีกครับเลี้ยงเข้าไปเจอแอนโทนีเดวิสพยายามขโมยนิ้วไปจิ้มเข้าตาฮะโอ้โหตาแดงเลยก็ออกไปนั่งอีกเรียกว่าทั้งสองคนเนี่ยนะฮะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยเพื่อที่จะมาโชว์ในเมืองจีนเนี่ยครับปรากฏว่าเล่นรวมกันเนี่ย2นาที34วินาทีเท่านั้นเองฮะสุดท้ายก็นั่งยาวเลยใช่ฮะอดดูเลยอดดูไคลรีปะทะกับเลบรอนเจมส์นะฮะในขณะที่เลบรอนเจมส์นะคะก็ไม่ทำให้แฟนบาสผิดหวังเลยค่ะแม้จะลงสนามไปแค่ตามโควต้าของพรีซีซั่นที่วางไว้นะคะประมาณ 20-25 นาทีนะคะวันนี้ค่ะลงไป24นาทีไม่ว่าจะยิง3คะแนนหรือจะข้ามเข้าไปทำแต้มก็ทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะจบเกมนะคะทำไปได้20แต้ม6รีบาวด์ค่ะ2แอสซิสต์ยิง15เข้า7หรือ 46.7% เป็น3คะแนนยิง3เข้า2หรือ 66.7%โอ้วันนี้ฟอร์มดุเลยฮะวันนี้สุดยอดเลยนะคะหันมามองที่คู่ดูโอของเขาบ้างนะคะแอนโทนีเดวิสค่ะก็ยังเป็นการเล่นแบบนิ่มๆไม่มีอะไรนะคะคือดูเขาเล่นแล้วแบบเหมือนมันง่ายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการโพสสวยๆให้พวกเราได้ดูกันนะคะรวมทั้งการยิงระยะกลางค่ะที่มั่นใจค่ะจบเกมทำไปได้16แต้ม2รีบาวด์5แอสซิสต์วันนี้ยิง10เข้า4หรือ 40% ค่ะแต่สุดท้ายค่ะก็เป็นเนสค่ะที่ยิง3คะแนนดีกว่าอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ยิงกับครุนนะยิง41ค่ะเข้า20ลูกหรือ 48.8% ก็เอาชนะไปได้114-111ค่ะโอ้ยิงกระจายเลยฮะวันนี้สำหรับ NBA China เกม2019เนี่ยนะครับก็ยังเหลืออีก1เกมนะครับแต่คราวนี้จะไปแข่งที่เซินเจิ้นฮะในวันเสาร์ที่12ตุลาคมเวลา 18:30 นะครับใครที่มีโอกาสได้ดูก็อย่าลืมชมนะครับก่อนจะจากกันวันนี้นะคะเรื่องนี้นี่ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะประเด็นร้อนของวันนี้เลยค่ะการกลายร่างของสเตฟานเคอร์รีของเราค่ะวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยลงสนาม25นาทีทำไปถึง40แต้มสุดยอดอ่ะ40แต้มยิงกันกระจายเลยมั้งคะยิง3คะแนนเนี่ยนะครับ9ครั้งลงไปถึง6ลูกโอ้โหวันนี้ยิงแบบเหมือนเก็บกดอะไรมาฮะจากเกมแรกที่แบบมันยิงไม่ค่อยดีฮะวันนี้เก็บกดมากฮะวันนี้เนี่ยนะครับเคอร์รี่เนี่ยยิง19ครั้งลงถึง14ครั้งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ 73.7% เลยฮะเรียกว่าสูงมากฮะจบเกมเนี่ยวันนี้เจ้าตัวทำไป40แต้ม6รีบาวด์6แอสซิสต์โอ้โหเรียกว่าทำทุกอย่างฮะจังหวะข้ามเข้าไปลุยเข้าไปวางอะไรเงี้ยถือว่าทำได้เนียนตามากครับรวมแม้กระทั่งถึงเกมของวอร์ริเออร์เองเนี่ยก็เริ่มไหลลื่นมากขึ้นฮะทีมวันนี้มีการแอสซิสต์ทำส่งจังหวะให้เพื่อนๆ เนี่ยนะครับถึง34ครั้งเรียกว่าโอ้โหไหลลื่นดีครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเริ่มมีสัญญาณที่ดีของทีมแฟนของ Warriors ตอนนี้ยิ้มแป้นกันได้เลยค่ะยิ้มแป้นเลยฮะนี่ขนาดพรีซีซั่นนะครับกดไป40แต้มถ้าฤดูกาลจริงจะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับค่ะวันนี้เราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับฤดูกาลจริงก็ใกล้จะเปิดเข้ามาทุกทีค่ะตอนนี้ค่ะเรากำลังเร่งทำคลิปนะคะ Q&A แล้วก็คลิปการดูบาสยังถูกลิขสิทธิ์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่โลโก้ด้านข้างค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะ